มดูคำแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะต่างกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยมากกระชับสั้นแล้วก็เอาเนื้อหาของนโยบายทุกพรรคการเมืองเนี่ยมาใส่ไว้ในนี้ก็ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดปลีกย่อยมากแล้วก็มาอยู่ในบทผนวกนะฮะไม่ว่าจะอ้างรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะอ้างยุทธศาสตร์ชาติไม่ว่าจะอ้างถึงแผนปฏิรูปต่างๆทั้งหมดเนี่ยอยู่ในภาคผนวกอะไรที่เป็นตัวบทกฎหมายที่กำหนดอยู่แล้วเขาก็ถือว่าไปตามตัวบทกฎหมายว่าไปตามรัฐธรรมนูญและก็ว่าไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติส่วนรายละเอียดแนวทางต่างๆที่เขาตั้งใจจะทำเนี่ยเขาเขียนไว้แบบกระชับสั้นตรงประเด็นแล้วก็ในลักษณะที่กว้างๆไม่ใช่ชนิดแบบผูกมัดชัดเจนจนเกินไปแต่ชี้เห็นว่ามีความตั้งใจในการจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมีข้อที่คิดว่าจะทำเนี่ยประเด็นอะไรบ้างแต่รายละเอียดบางเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงจะตอบข้อซักถามในที่ประชุมก็ชี้เห็นได้ว่าสิ่งที่เขาแถลงนั้นเป็นการแถลงแบบกว้างๆแล้วก็เป็นลักษณะที่ต้องการจะให้สมาชิกซักถามแล้วก็ตอบยืนยันหรือไปผูกมัดเอาในที่ประชุมต่อไปซึ่งผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาพยายามประสานปลองดองหาความร่วมมือจากทุกพรรคการเมืองแล้วเอามาในลักษณะรวบรวมให้เป็นนโยบายของรัฐบาลไม่ถึงขนาดว่าบอกอันนี้เป็นของพรรคนั้นอันนี้เป็นของพรรคนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้สมาชิกเนี่ยมีโอกาสในการซักถามมีโอกาสในการอภิปรายตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะตลอดจนยืนยันต่อความชัดเจนว่าจะทำได้อย่างไรเมื่อไหร่แต่ก็ถือว่าผมอ่านแล้วแล้วก็ข้อเสนอแล้วก็รู้สึกว่าอ่านแล้วมันแบบมันสบายๆพร้อมที่จะยืดหยุ่นแล้วก็ปรับตัวให้กับเข้าสถานการณ์ได้